สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ84พรรษาทรงครองราชประโยชน์สุขประชาราษฎร์ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนโรงเรียนกาศรกสิวิทย์ตอนที่1ติดตามได้กับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะนานเท่าไหร่แล้วคะที่ชาวนาไทยเหินห่างการนำกระบือมาใช้ไถนาแล้วหันกลับไปจ้างรถไถซึ่งต้องใช้น้ำมันนำไปสู่ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยปัญหาเหล่านี้ค่ะพระองค์จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริการกลับคืนสู่การทำนาแบบวิถีดั้งเดิมของไทยโดยการนำกระบือมาใช้ไถนาอีกครั้งค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงถ่ายทอดความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อวิถีชีวิตชาวนาไทยที่กำลังเผชิญกับวัฒนธรรมการทำนาสมัยใหม่ในเวลาเดียวกันก็ทรงสอนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าการพึ่งตนเองตามวิถีแห่งไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ความพอเพียงเอาชนะความยากจนทรงวางนโยบายและมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่ตัวอย่างฝึกกระบือให้สามารถไถนาทำการเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านรวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงในลักษณะโรงเรียนสอนควายโรงเรียนกาศรกสิวิทย์หลังจากเหินห่างร้างราการลงนาและการขี่เจ้าถุยไปเนิ่นนานวันนี้พร้อมแล้วที่เจ้าถุยตัวเก่งต้องเข้าโรงเรียนเฮ้ยนะครับเวลาเรายกเงี้ยนี่ครับนะครับสั่งคำว่าเลี้ยวอย่างเดียวครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกว่าเลี้ยวอย่างเดียวครับเฮ้ยไถนี่เราไม่ต้องไปกังวลนะครับเราจับไปเฉยๆจับมือเดียวครับดึงครับนี่บอกว่าห้องครับคือให้มันตรงร่องนี้นะครับห้องคือตรงร่องครับเพราะควายไปทางขวาเราต้องการให้ควายเลี้ยวซ้ายนะครับการใช้ควายนี่จะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับใช้แรงงานนี่ถ้าเราใช้แทนรถไถนี่ก็จะประหยัดนะครับแล้วข้อสำคัญที่สุดเรื่องมูลของควายนะครับนี่สามารถทำเป็นปุ๋ยนะครับอยู่ที่นี่เราก็จะสอนให้นักเรียนเกษตรกรนะครับกับเอาควายนี่ไปใช้แรงงานนะครับแล้วก็พวกมูลต่างๆนี่จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับทำเป็นก๊าซชีวภาพหลายๆอย่างนะครับซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและชาวนามากนะครับจะลดต้นทุนในการทำนาลงนะครับแล้วก็จะลดภาวะโลกร้อนด้วยทรงเข้าพระทัยความห่วงใยสมเด็จพระบรมราชนกที่มีต่อชาวนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความคืบหน้าตลอดจนผลสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนกาศรกสิวิทย์แห่งนี้สอนให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดความพอเพียงไม่ประมาท
และยั่งยืนอยากได้กล้วยเพราะว่าน้ำมันก็แพงแต่ตะก้วนก็เคยเลี้ยงกล้วยแต่ว่าได้ไถได้ยังมีแต่แม่อันพ่อไถพ่อบ่ได้แฟนก็เอารถไถนาน้ำมันก็แพงก็เลยคิดว่าอยากได้กล้วยไปไถนาคืนอยากขอบพระคุณนายหลวงที่ท่านให้มีการใส่แรงงานกล้วยขึ้นมาแล้วที่ได้ทำนาพ่อแม่บ่ได้ไปเอาลูกบ่ได้ไปทางใดทำนากันพ่อแม่ลูกส่วนใหญ่นี้ทุกวันนะคะเกษตรกรหรือชาวนาคนไทยเนี่ยนะคะพยายามที่จะใช้รถไถนาแทนควายแล้วก็มันจะเป็นการเปลืองต้นทุนและค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะหนูก็เลยอยากแบบว่าให้มาคนไทยมาหันมาใช้ควายทำนาเหมือนเดิมเพื่อที่ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะขอบพระคุณนายหลวงและพระราชินีนะคะที่ลงที่พระราชทานโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้การทำนาไม่สูญหายไปจากประเทศไทยค่ะถึงวันนี้ความสำเร็จของงานพัฒนาที่เกิดขึ้นนับเป็นก้าวย่างแห่งชัยชนะที่พ่อของแผ่นดินพระองค์นี้ทรงวางรากฐานนำพาชาวไทยไปสู่วิถีชีวิตที่พอเพียงอย่างยั่งยืนขอพระองค์ทรงพระเจริญฉันอยากจะบินบินไปให้ไกลจะไปทางไหนมีเธอนำทางให้โอกาสฉันได้บินถึงปลายทางได้เจอจุดหมายที่ฉันรอคอยเด็กทุกคนมีความฝันไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนทุกคนต้องการโอกาสที่จะตามหาความฝันได้อย่างเท่าเทียมกันและโอกาสเดียวที่สังคมจะหยิบยื่นให้กับพวกเขาได้คือการศึกษาบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดมอบเงิน17ล้านบาทช่วยเหลือโรงเรียน85แห่งทั่วประเทศเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้ดิฉันบุญธริกาเอี่ยมคงศรีพร้อมทีมข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะราชันสวรรค์ชื่อลาสู่ดิน